รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันบอกได้เลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาหารสมัยใหม่โมเลกุล่าเหรออาหารธรรมดาธรรมดาก็สามารถแต่งให้มันดูมีไอเดียเข้ามาได้ก็เลยชวนคุณผู้ชมทำสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียคุณมีไข่ปลาวิวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับโดยไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่ได้แข่งกันเราสนใจแต่ความอร่อยของคุณผู้ชมเท่านั้นหล่อขึ้นทุกวัน พูดถึงเมนูในวันนี้ดีกว่าครับบอกได้เลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาหารสมัยใหม่โมเลกุล่าเหรอ wow. จะบอกว่ามันเป็นโมเลกุล่าก็เขินๆนะเขินๆแบบเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกคือเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารธรรมดาธรรมดาก็สามารถแต่งให้มันดูมีไอเดียเข้ามาได้ที่สำคัญเทดดี้บอกให้ประหยัดค่ะห้ามซื้อไข่แซลมอนให้ทำโชยุคาเวียเองคุณทำไม่เป็นคุณไม่รู้จักวัตถุดิบคุณก็ต้องเริ่มจากแบบนี้ไข่แซลมอนมันทำเองไม่ได้วันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาทำสลัดค่ะแต่สลัดเต้าหู้ธรรมดาธรรมดาน้องชายก็ไม่กินกินก็เลยคุณเอาแต่เรื่องดีๆเข้าตัวเองหมดเลยนะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมทำสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียพูดอย่างนี้เสร็จเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยคาเวียความจริงเป็นโชยุมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ๊ยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูสลัดเต้าหู้โชยุคาเวียครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียสลัดเต้าหู้ที่ตกแต่งด้วยโชยุคาเวียที่ใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีหรืออาหารโมเลกุลที่นำโชยุมาทำให้เหมือนกับไข่ปลาคาเวียจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับขั้นตอนแรกของเราจะมาทำตัวคาเวียเราเรียกมันว่าคาเวียเอ้าคาเวียไม่ใช่ไข่ปลาหรอครับอาจารย์นานามันคือไข่ปลาแต่อันนี้เป็นไข่ปลาปลอมค่ะคุณเสิร์ฟของปลอมเหรอครับเสิร์ฟอาหารที่เหมือนคาเวียแต่ว่าเราอะใช้วุ้นในการทำเราจะเอาโชยุเนี่ยคือซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุมาทำเป็นวุ้นโชยุแต่ว่าการที่ทำเป็นวุ้นเป็นก้อนๆเท็ดดี้ก็คงไม่กินเราก็เลยจะชวนคุณมาทำวุ้นในรูปร่างที่เป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลาคาเวียเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วการทำวุ้นที่เป็นเม็ดกลมๆง่ายๆเลยเนี่ยคุณเพียงเอาน้ำมันไปแช่เย็นจัดๆแล้วคุณก็ต้มวุ้นแล้วคุณก็หยดก็จะขึ้นรูปสวยงามเลยเขาก็จะกลายเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาคาเวียอ่ะโอเคน้ำมันที่ใช้ไหนๆวันนี้ทำสลัดก็แน่นอนค่ะเลือกใช้น้ำมันคุณภาพน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้เยอะหน่อยเพราะเราต้องการให้น้ำมันของเราเนี่ยเป็นเหมือนโหลคุณจะใส่เป็นเหยือกก็ได้แล้วก็หยดลงไปอ๋อเพราะเดี๋ยวเราต้องมาหยดตัวโชยุที่เป็นคาเวียร์ลงในนี้ใช่อันนี้เลยอยากให้คุณเห็นภาพชัดๆเราก็เลยเทใส่อ่างกว้างแล้วน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนี่เขาทานแล้วเป็นแบบสลัดด้วยง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปแช่เย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นจัดๆเลยเย็นจัดๆเลยเขาจะได้ช่วยในเรื่องของการขึ้นรูปทรงตัวด้วยใช่หนึ่งขวดพอดีต้องใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับคุณเท็ดดี้คุณผู้ชมอย่ากับกังวลว่าโอ้โหใช้หนึ่งขวดต้องทำจริงๆเพราะมันช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ทำได้อร่อยขึ้นนะครับมาค่ะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นค่ะแป๊บเดียวครับมาในการทำตัวโชยุคาเวียของเราแล้วก็ต้องมีนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกค่ะมีเคล็ดลับในการทำไหมครับเวลาหลายคนกังวลใจเวลาใช้วุ้นเขาบอกว่าโอ๊ยใช้ไม่เป็นครับผมแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงต้มทีไรเป็นลูกทุกทีเลยเราจะบอกว่ามันไม่เคยเป็นลูกเลยตั้งแต่เราทำมา
สาเหตุที่เวลาเราทำเนี่ยนะคะเราไม่เป็นลูกเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตั้งไฟคุณใส่ผงวุ้นลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดแล้วคุณค่อยตั้งไฟเพียงเท่านี้รับเลยเขาก็จะไม่เป็นลูกๆแล้วน้ำเปล่านะคะเราใส่ไปสองช้อนชาวุ้นนางเงือกของเขานี่เป็นแบบเจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นชาวเวเจเทเรียนนะมังสวิรัติทานได้นะหลายคนบอกว่าเขาต้องทิ้งวุ้นให้บลูมน้ำก่อนครับอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราเฉยๆวุ้นเขาดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งเลยเใส่วุ้นลงไปใส่น้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะโอ้แค่นี้เอง3อย่างผงวุ้นตรานางเงือกน้ำเปล่าแล้วก็โชยุนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางจากนั้นก็คนจนส่วนผสมเดือดครับและจึงปิดไฟเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟต้องเดือดนะเดือดตรงกลางจากนั้นยกลงใส่อ่างผสมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหยดเจ้าโชยุของเรากันเก็บเตาก่อนนะเคลียร์พื้นที่สักครู่ช่วงหน้าครับกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียกับขั้นตอนของการนำส่วนผสมมาหยอดในน้ำมันที่เย็นจัดๆให้กลายเป็นไข่ปลาคาเวียจะมีความน่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้านะครับทีนี้เว้ยมันบีบทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมันไปรวมกันเองไม่ได้เราไม่ได้อยากได้เม็ดใหญ่นี่คุณดูผมมืออาชีพเนี่ยดูติ๋งติ๋งติ๋งนี่ดูคุณมีไข่ปลาริวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันนี้คุณดูตลกอ่ะคุณดูมีความสุขมือมันลั่นปัดออกมาให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด